ร้านเจ๊ชุมร้านเจ๊ชุมร้อยยี่สิบเนี่ยเดินหลังกลับไปเลยเจ็ดตัวร้อยเลยก็พามาเดินดูตลาดสดแม่กลองนะครับเดี๋ยวไปดูร้านเจ้าประจำกันปลาปลาเป็นยังเนี่ยดูร้านใหญ่ร้านไหนจ้ะหมึกกระต่อยอร่อยนี่เธอเอาวะฮะร้อยห้าสิบปลากระป๋องมีเนื้อปูด้วยเหรอเอาวะยังไงด้านหน้าใช่เอออันนี้160อันนี้20แล้วจะยอมเอาป่ะ700พาเดินชมตลาดแม่กลองวันนี้มาช่วงเย็นๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับส่วนมากก็จะเอาอีกไหมผักมีเป็นอะไรอีกแล้วที่เคยซื้อที่เคยซื้อที่กับเมื่อก่อนเขาขายตรงนี้นี่ไงนี่นี่ผักถุงเท่าไหร่จ๊ะ5 บาท
ผักเต็มมากแต่น้ำหน่อยไม่ได้เลยเนื้อไวพูดเกือบเจ็ดพันรับมาวิ่งงานสุดเต็มโซนก็เป็นร้านของแห้งเยอะแยะเลยครับเป็นตลาดสดตลาดแห้งด้วยน้ำตาลมะพร้าวมีมีมีร้านนี้มีวุ้นเป็ดขายด้วยสวยดีทำร้านสวยครับขายพวกบ๊วยพวกของแห้งเข้าใจทำนะสวยดีนี่ถุงแบงให้เขาอย่างนี่ถุงแบงให้เขาค่ะหน้าหรือหน้าก็มาช่วงเย็นๆแล้วบางทีร้านก็ปิดเปิดไล่ไปนะครับก็ประมาณนี้ครับตลาดแม่กลองยามเย็นส่วนมากก็จะเก็บหมดแล้ว